ลั่นจะบ้าตายรายวันแพรสการกล้าวเคลื่อนไหวแล้วหลังคนแห่แชร์คลิปรีวิวโรงแรมดังเคยเจอพี่กบหัวหน้างานพลอยในข่าวดราม่าดังสนั่นเมืองลั่นจะบ้าตายรายวันจากกรณีข่าวดราม่าดังกระฉ่อนเมืองที่พลอยพนักงานโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งขอลางานเนื่องจากจะไปดูใจแม่ป่วยหนักแต่พี่กบหัวหน้าไม่ให้ลางานซ้ำยังจะให้ลาออกจนสุดท้ายแม่ของพลอยเสียชีวิตลงทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจทัวร์ลงพี่กบและโรงแรมดังกันสนั่นโดยชาวเน็ตหลายคนยังพากันเปิดวาร์ปตามสืบพี่กบว่าคือใครจนเจอโซเชียลส่วนตัวและหนึ่งในนั้นก็คือคลิปรีวิวโรงแรมดังของนางเอกสาวแกรสการกล้าวที่เคยได้เจอกับพี่กบตัวจริงเสียงจริงเมื่อครั้งไปรีวิวด้วยคลิปที่เป็นประเด็นเล่นเอาแห่แชร์กันไปทั้งบ้านทั้งเมืองล่าสุด17สิงหาคม2566สาวแกรสการกล้าวก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG Story โดยได้แชร์ภาพที่ชาวเน็ตหลายคนแชร์ซึ่งมีเพจดังเอาไปทำเป็นมีมแล้วเรียนมีเนื้อเพลงกบจะได้ยินใหม่ว่าเสียงใครโดยสาวแกรสได้ระบุแคปชั่นกำกับลั่นแรงไว้ว่าแต่แล้ววันที่ฉันต้องเจอไม่เกี่ยวกับฉันเอาไว้ค่ะนอกจากนี้ยังได้รีโพสต์สตอรี่ของหญิงรัฐาที่แท็กมาหาว่ากกเธอมันแน่ซึ่งสาวแกรสลงแคปชั่นเพิ่มเติมเข้าไปว่าจะบ้าตายรายวันพร้อมอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหลเรียกว่าจู่ๆก็กลายเป็นที่พูดถึงแบบไม่ได้ตั้งใจจริงฮ่าๆ